อินทาราจิตรุและเรียนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าพระกฐินให้คุณทิพวรรณทรัพย์สมบัติชัยนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาทั่วไตรมาสณพระอารามนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอสวรนาจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ถวายบำรุงพระอารามห้าแสน499,410บาทถวายปกครอง 2,000 บาทถวายพระผู้สวด2รูปรูปละ 1,000 บาทเป็นเงิน 2,000 บาทถวายพระอันดับ39รูปรูปละ200บาทเป็นเงิน 7,800 บาทบำรุงโรงเรียน 60,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 671,210 บาทถ้วนจึงประกาศเพื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงอุบาสกอุบาสิกาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและขออนุโมทนาโดยทั่วกัน